บอกว่าอบรมผู้นำเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอบรมนี่ขึ้นไปนำนมัสการหรือไม่ก็อบรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผู้นำผู้นำผู้นำเอาล่ะเรามาเคลียร์กันว่าผู้นำตรงนี้หน่อยสำหรับคริสตจักรเราคำว่าผู้นำของเราคือเราจะอบรมผู้นำโดยที่เราเองจะเป็นคนที่จะนำหมายความว่าในขณะนี้บางคนอยู่ในตำแหน่งผู้นำในขณะนี้บางคนมีตำแหน่งที่จะต้องไปนำคนอื่นคือในขณะเดียวกันเรานำซึ่งกันและกันที่จะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแล้วสิ่งสำคัญคือเราเองจะต้องมีฐานแน่นแน่นฐานที่จะไปนำคนอื่นฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้ถ้าเราไปนำคนอื่นเราไม่ต้องมีตำแหน่งว่าจะต้องเป็นผู้นำนมัสการจะต้องเป็นอาจารย์จะต้องเป็นมัคคณายกจะต้องเป็นผู้ปกครองถึงจะไปนำคนอื่นได้ใครก็ได้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเพื่อจะมีความเป็นผู้นำในตัวและไอ้ตรงความเป็นผู้นำทุกคนมีกองทุนแต่วันนี้เราจะมาดูว่ากองทุนของเราที่เรามีอยู่นั่นน่ะเราจะเอาออกมาใช้ยังไงทุกคนมีความเป็นผู้นำแต่จะเอาความเป็นผู้นำออกมาใช้ยังไงถ้าสมมติอาจารย์แจงถามไผ่ให้ไผ่นะ1ถึง10เนี่ยคะแนนเต็ม10แล้วพูดถึงตัวเองว่าที่ผ่านมามีความเป็นผู้นำระหว่าง1ถึง10เนี่ยอยู่ที่เลขไหนถ้าให้คะแนนตัวเองมันพูดมันยังไม่รู้เลยมันพูดอะไรเลขห้าจริงบ่เลยมันสุภาพนะครับมันจะหลับไปสิแอดจ๋าให้ตัวเองเนี่ยนะคะแนนเท่าไหร่หนึ่งถึงสิบประมาณ5แปดค่ะแปดน้องให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ลูกเจ็ดเอ็ดแซนล่ะลูกแซนอะพี่เป้งเป้งเท่าไหร่เป้ง4 3หรือ4 3 4 7แล้วเอาเท่าไหร่กันแน่เป็น7แล้ว4เอา4เอา4บรูซความเป็นผู้นำเท่าไหร่ How about you น้อยโอเคอีแฮกเท่าไหร่ความเป็นผู้นำ3รู้ว่าแล้วรู้ว่าแล้วมันได้ก็แค่นั้นแหละเอาล่ะไม่ว่าจะให้เท่าไหร่ก็ตามวันนี้เราจะลองมาดูว่าเฮ้ยที่ให้ตัวเองไปนั่นน่ะ regret หรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าที่ให้ตัวเองไปหรือว่าน้อยเกินไปที่ให้ตัวเองไม่แน่นะแซนเอ้ย 0.2 นั่นน่ะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไอ้ที่9นี่อาจจะลดลงก็ได้ใครรู้อ่ะเรามาดูภาพนี้ด้วยกันมีการทดลองของนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาอยากจะทำการทดลองเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่มีปัญหา mental problems เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำการวิจัยออกมาว่าเขาเอาหนูทั้งหมด166ตัวมาเลี้ยงไว้ในกรงที่มีความกว้างความยาว9ฟุตเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส9ฟุต166ตัวของหนูแล้วเลี้ยงมันอย่างดีมีอาหารมีน้ำให้มันมีห้องให้มันหนูมีห้องด้วยเว้ยมีห้องให้มันจัดสรรอย่างดีมีเพลย์กราวด์ให้มันมีที่เล่นด้วยนะมีไอ้อะไรนั่นน่ะมันมีอะไรนะที่วิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันมีเทรดมิลในนั้นเรียบร้อยมันมีจิมมันมีจิมในนั้นนะพี่เป้งไม่ต้องไปไกลมันมีจิมให้มันที่บ้าน 9x9 เนี่ยน่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นสตาร์ทที่166ตัวพอหลังจากนั้นเลี้ยงมันอย่างดีไม่เคยขาดเลยสักวันตามทุกอย่างที่มันเรียกร้องที่หนูเรียกร้องเวลาผ่านไป2ปีครึ่งหนูจากจำนวนเท่านี้เพิ่มประชากรหนู 2,200 ตัวแล้วในจำนวน 2,200 ตัวปัญหาคือหนูทั้งหมด
มันถูกเลี้ยงอย่างดีมันถูกเอนเตอร์เทนอย่างดีมันไม่เคยขาดอะไรสักอย่างในเวลาเดียวกันแม้จะเลี้ยงมันนาดียังไงภายใน5ปีหนูทุกตัวตายทีนี้นักจิตวิทยาเขาเข้ามาศึกษาว่าเพราะอะไรหนูมันตายทั้งที่ไม่มีอะไรปกป้องในการเลี้ยงดูเลยสักนิดเดียวสิ่งที่มีปัญหานักจิตวิทยาค้นพบว่าประการแรกประชากรของหนูมันมากเกินไปและมันอัดกันอยู่ในกรงแคบๆประการที่สองมันถูกไอโซเลตมันถูกแยกออกไปอยู่เฉพาะในกลุ่มประชากรหนูนี่ถ้าหนูพวกนี้ไปอยู่ในแมนฮัตตันไม่มีทางมันจะตายไปใน5ปีเพราะว่ามันจะเข้าร้านหนึ่งออกร้านหนึ่งเข้าร้านหนึ่งออกร้านหนึ่งร้านอาหารมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าร้านสรองเป็นว่าเล่นมันถูกแยกแล้วมันยังไม่พอมันโลนลี่โอ้โหหนูโลนลี่เว้ยขนาดมันมีเทรดมิลให้นะไพเออร์หนูมันยังโลลี่ตายเลยพี่เป้งแม้มันจะไปยิมลงยิมนี่มันไม่ได้มีคำตอบให้มันน่ะมันโลลี่ตายว่ะอีกอันหนึ่งนักจิตวิทยาก็บอกว่าไงมันไม่ใช่แค่นั้นมันอันนี้ก็มีปัญหานะ too much convenientสะดวกสบายเกินไปมันก็เป็นเหตุให้มันตายอีกอันหนึ่งคือมันไม่มีแค่ no care for one another ไม่มีตัวนี้ no care นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาสรุปออกมาทั้งหมดได้5ประการด้วยกันทำไมหนูตายภายใน5ปีหนูตายภายใน5ปีเหตุเพราะว่า5ประการเอาล่ะแล้วลองมาดูเปรียบเทียบว่าถ้าสมมตินี้ไม่ใช่เป็นประชากรหนูแต่เป็นเชิร์ชมันถูกเลี้ยงอย่างดีฝ่ายจิตวิญญาณได้รับการเติมเต็มอย่างดี water of life น้ำทำลงชีวิตเพราะฉะนั้นในคริสตจักร room หมายก็ว่า space มีมากมายในคริสตจักรที่ไม่แอร์ไม่อัดไม่ยัดไม่เหยียดมี playground มี convenient ถึงเวลาเที่ยงก็ได้กินอาหารถึงเวลาเรียนก็มีคนสอนถึงเวลานมัสการก็มีคนเทศถึงเวลามีทุกอย่างแล้วเราลองมาดูว่าภายในกี่ปีสำหรับหนู2ปีครึ่งประชากรมันเพิ่มสำหรับคริสตจักรประชากรเพิ่มหรือไม่ทั้งๆมีทุกอย่างถ้าสมมุติประชากรไม่เพิ่มวันนี้เราจะมาตรวจเช็คดูอาการโรคว่าอะไรเป็นเหตุให้คอนวีเนียนที่หนูเจริญแต่ถ้าสมมุติเปรียบเทียบคริสตจักรทำไมคริสตจักรไม่โตแสดงว่าความเป็นผู้นำของจำนวนประชากรแล้วแต่จะเท่าไหร่ก็ตามแอดซูมเมื่อเรากำลังพูดถึงคริสตจักรเราประมาณ30คน30คนถ้าสมมุติว่าโดยสถิติ166เพิ่มเป็น 2,000 ตีเป็น 2,000 ถ้วนกะสถิติเท่าไหร่ถ้าทำเป็นสัดส่วนออกมา1 ต่อ 10เพราะฉะนั้นหนู1ตัวเพิ่มประชากรหนู10 ตัวสมาชิกคริสตจักร1คนจะต้องเพิ่มจำนวนสถิติอย่างน้อยที่สุดเอาแค่เท่าไหร่2คนพอแล้ว
ภายใน2ปีครึ่งภายใน5ปีภายใน10ปีสมาชิกจะต้องเพิ่มประมาณ60และทีนี้ระยะเวลาของเรามันผ่านมาแล้วกี่ปีจำนวนของเราเพิ่มเท่าไหร่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ convenient things ปัญหากำลังอยู่ที่ตัวอะไรตัวหนูกำลังเริ่มมีอะไรผิดปกติที่หนูไม่ใช่ผิดปกติที่อาหารเสริมเพราะฉะนั้นเมื่อผิดปกติอยู่ที่ตัวหนูเราลองมาดูว่าพวกนี้มีสาเหตุไหมเยอะเกินไปไหมสมาชิกของคริสตจักรไม่เยอะถูกแยกออกต่างหากไหมตัวใครตัวมันหรือเปล่าสมาชิกคริสตจักรไม่สังเกตดูนะเวลาเราตอบเราสามารถประเมินผลได้เลยทันทีทันใดเพราะเรารู้ว่าอะไรคือคำตอบแล้วเรามาดูอันสามเราโลนลี่กันไหมเรา too much convenient ไปไหม is it too convenient much ฮะมันสะดวกสบายกันเกินไปหรือเปล่า too much maybe you know I heard that in places where the church is persecuted it grows fasterYeah, we don't want maybe. We want just yes and no. Maybe it's in the middle. So we have to subtract, you know, leadership from 9 to 8 because the maybe answer. Oh. no maybe. The answer must yes or no. ของคริสตจักรเรานี้ convenient มากไปไหมสะดวกสบายเกินไปหรือเปล่าไม่ฮะไม่เนาะมันก็กู้เลยสิกู้เอาละทีนี้คนไม่แคร์กันใช่ไหมคริสตจักรของเรา Are we not caring to one another? We not care each other ใช่ป่ะเราไม่สนใจซึ่งกันและกันเลยใช่ไหมมันก็ไม่ลองดูสิแล้วอะไรมันเป็นปัญหาตอนนี้ไอ้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาคือประชากรไม่เพิ่ม Why is it not multiplied? I think it's we're too complacent. That's what you mean by convenient. We're too complacent. That's the reason. We're saved by grace through faith. And look, there's nothing to work for. We're complacent. So we must go with persecution. That wakes people up. I got news for you. You want one? Well, I get enough. เอาละ persecute เราก็ไม่เอาถูกข่มเหงเราก็ไม่เอาเพราะเรากลัวแล้วเราจะเอาอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือปัญหาตอนนี้เราหาสาเหตุของโรคไม่เจอจริงไหมจริงไหมเราหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วมองภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยเรากำลังจะบอกพยายามบอกว่า we are the best แต่ทำไม the best ถึงไม่ grow ถ้ามองเห็นเลยแหกมาหลับตายิบ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 กำลังไปวินิโคลแล้วเรามาช่วยกันระดมตรงนี้ถ้าสมมติตรงนี้เราไม่สามารถที่จะระเบิดความคิดของเราเราจะไม่ไปอย่างอื่นแล้วทำไมหลายครั้งเรามีทั้งอบมีทั้งลมมีทั้งควันมีทั้งไฟมีทั้งดับมีทั้งจุดสารพัดอย่างเบี้ย yesสาเหตุคือว่า too much สังเกตดูว่าพระพรถ้าสมมติว่ามันถูกกักมันถูกขังแล้วมันก็อยู่ในนั้นมันบวมน้ำอ่ะเคยเห็นบวมน้ำไหมเพิ่งเคยได้ยินโรคคนหัวใจแล้วทีนี้มีถุงน้ำห่อหัวใจไว้เอ๊ะใครนะที่เราอธิษฐานเผื่อเจียงเล่าใครนะตอนนี้นะเพื่อนรู้สักมันหัวใจเนี่ยนะไม่ใช่โรคหัวใจโรคน้ำท่วมหัวใจ
ของเราโลกพระพรท่วมชีวิตพระพรท่วมชีวิตแล้วพอไม่เจาะน้ำออกไม่เจาะท่อพระพรไปยังคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นโรคไอ้นี่คืออาการที่เราเป็นอยู่อาการโรคที่เป็นเมื่อเราเองได้สิ่งที่ดีได้แต่สิ่งที่ดีได้แต่สิ่งที่ดีแล้วไม่เคยใช้ในที่สุดแล้วเพื่อนบรูซวันหนึ่งขับรถไปหัวใจวายดีที่มีคนที่จะปั๊มหัวใจคืนมาได้และนั่นคืออะไรโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเมื่อรีไวฟ์ขึ้นมาใหม่พอหลังจากนั้นเริ่มแล้วพี่เป้นจำไหมนะเริ่มจำใครไม่ได้แล้วเริ่มเลอะเริ่มเลือนเริ่มลางแม้กระทั่งว่าบรูซไปเที่ยวไปเยี่ยมไปหาก็เริ่มไม่ปกติกลายเป็นว่าเมื่อก่อนนี่คนที่ช่วยตัวเองได้กลับกลายเป็นคนที่คนอื่นจะต้องมาให้ความช่วยเหลือเพราะอะไรโรค too much นี่คือโรค too much ถ้าสมมุติวันนี้เราลองมาดูลักษณะการเป็นผู้นำของเราที่เราเองไม่เคยมีบทบาทของการเป็นผู้นำเพราะเหตุว่าเราไม่เคยนำใครไม่ใช่เพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้วิธีที่จะนำทุกคนรู้แล้วว่าจะนำยังไงแต่เราไม่เคยนำใครและมาถึงเหตุว่าทำไมเราไม่กล้านำอันนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันจากที่เราจะเรียนด้วยกันวันนี้จะเป็นส่วนที่เราเองจะประเมินด้วยว่าทั้งหมดที่เราเองอยากจะก้าวสำหรับปีนี้เราจะทำยังไงเอาพี่พึ่งขอช่วยแจกด้วยจ้ะแจกผ่านไปสำหรับทุกคนเราจะเรียนด้วยกันเอาล่ะเราลองมาดูด้วยกัน1 2 3สาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประชากรของหนูก็กลายเป็นปัญหาตายไป5ปีแล้วสาเหตุของคริสตจักรเราลองมาดูด้วยกันว่าเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกิดการสูญเสียเป้าหมายเสียเป้าหมายไม่มีไม่ชัดเจนสำหรับเป้าหมาย lost goalเสียอะไรอีกสูญเสียความคิดไม่มีความคิดอะไรก้าวหน้าไม่มีความคิดอะไรที่จะสร้างสรรค์ความคิดก็เสียลองดูอีกเสียอะไรอีกประชากรหนูตายไปใน5ปีเพราะสูญเสียความมีคุณค่าในตัวเอง value เป้าหมายก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีคุณค่าก็ไม่มี3ประการถ้าสมมติว่าประชากรหนูที่อยู่ด้วยกันแออัดจัดเยียดเพิ่มประชากร1ต่อ10และยังตายได้เหตุเพราะว่าเป้าหมายไม่ชัดความคิดไม่มีคุณค่าไม่มีคนเราไม่มีเป้าหมายมันก็ตายอยู่แค่นั้นวันนี้ข่าวดีที่ได้ยินข่าวว่าไอ้เต้เรียนจบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วอัปเดตค่ะไอ้เต้มีงานทำแล้วงานของไอ้เต้คือเป็นบอยเป็นพนักงานเสิร์ฟเหมือนกับก่อนที่มันจะจบคือเหมือนที่มันอยู่ที่อเมริกาถ้าสมมติอย่างนั้นก็คืออะไรเป้าหมายของไอ้เต้ก็คืออะไรกลับไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะมีอนาคตเป็นแค่เวทถ้ามันอยู่ที่นี่มันก็เป็นเวทมันกลับไปมันอุตสาหะเรียนจบภายใน2ปีนี้เพื่อมันจะจบมาแล้วเป็นเวทนี่คืออะไรนี่คือเป้าหมายถ้าถามมาก้าวหน้าไหมถ้าก้าวหน้าไหมถ้าสมมติว่าเวลาเราดูอย่างเงี้ยว่าโอ้คนเราจบมาแล้วมันก็จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทำซึ่งมันดีกว่าไอ้ที่เคยทำเมื่อก่อนนี่คือโกคิดซะจัด
มีโกหรือไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าถ้าสมมติมีเป้าหมายหมายความว่าเป้าหมายที่ทำมันจะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่เมื่อเอาหนูมาใส่กรงมันจะต้องดีกว่าเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วจะต้องดีกว่า5ปีที่แล้วนี่คือโกคริสตจักรมันถึงจะมัลติพลายคริสตจักรมันไม่มัลติพลายเพราะว่าโกไม่ชัดเจนตะกี้บรูซพูดถึงการประกาศถ้าคริสตจักรไม่มีการประกาศไม่มีทางสถิติ1นํา2 1นํา5 1นํากี่คนก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องมีแม้จะต้องมีการประกาศก็ต้องมีโกมีเป้าหมายว่าปีนี้จะพยายามรณรงค์ให้1นํา1 1นํา2ถ้าสมมุติเป้าหมายชัดเจนตรงนั้นมันจะเกิดแรงบันดาลใจของประชากรว่าจะต้องหาสักคนหนึ่งที่จะมาเพิ่มประชากรของคริสตจักรแต่ถ้าสมมติอยู่กันไปแชมเรื่อยๆแล้วก็มีการฟีดกันอยู่ตลอดเวลาโลกบวมน้ำก็จะเริ่มเกิดขึ้นพระพรที่บวมมากๆในที่สุดแล้วไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของคริสตจักรไม่ใช่เฮลตี้คริสตจักรไม่เฮลตี้คริสตจักรสุขภาพไม่ดีถ้าสมมติว่าเป็นโรคบวมพระพรเช่นเดียวกันอันที่สองไอเดียเรามีความคิดอะไรบ้างหรือมาตื่นขึ้นมาที่จะมาเป็นสมาชิกคริสตจักรมันแบล็งทุกวันถ้าตื่นขึ้นมาแบล็งทุกวัน2ปีครึ่งตายเป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งเป็นมา2ปีนี้โอ้กำลังสน2ปีนี้กำลังสนแอนเป็นมานานเท่าไหร่แล้ว3ปี3ปีก็ยังโซโซอ้าว5ปีประสบการณ์เยอะแล้วไม่เป็นไรให้รุ่นใหม่ๆมันทำรุ่นนี้ขอพักผ่อนก่อน10ปีรู้มามากแล้วอันนี้คืออะไรไอเดียของเรามันตายไปกับเวลาที่เราเชื่อยิ่งเชื่อนานเท่าไหร่ไอเดียมันก็เริ่มหดถอยหามันก็เริ่มกุดไปกุดไปเมื่อก่อนนี้สมัยที่เป็นลูกออสตัวเล็กๆหางมันยาวยาวไอเดียยาวมากเลยพอลูกออสมันเริ่มโตขึ้นเป็นกบหน่อยกบหน่อยหางมันก็กุดดุดพอมันเป็นกบใหญ่อย่าไปตามหาหางกบมันไม่เจอเพราะมันไม่มีหางถ้าสมมติว่าคริสตินยิ่งนานไปอายุนานไปหางหายก็แสดงว่าไอเดียไม่มีอะไรแล้วรอไอ้ลูกออสพันใหม่ที่จะมาต่อหางให้มันไม่เกิดเพราะมันไม่มีไอเดียจากรุ่นต่อรุ่นคริสตจักรมันเลยไม่มีสถิติของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเรามาดูสูญเสีย value ไอตัวที่มันถูกเหยียบมันมีความรู้สึกว่าอย่าลืมหนูเมื่อก่อนมันอยู่ด้วยกัน166มันไปจิมทุกวันแล้วมันเปลี่ยนกันเล่นนะเทรดมิลนั่นแหละและพอประชากรมันมากขึ้นไอตัวที่มันมีแรงกว่ามันกระโดดเข้าไปวิ่งแล้วมันไม่ยอมลงส่วนไอคนที่มันไม่มีโอกาสวิ่งมันก็มองปิ๊บปิ๊บปิ๊บในที่สุดแล้วไม่ให้กูวิ่งกูก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็กินเอาเพราะอาหารเยอะทุกอย่างเยอะมันก็เป็นยังไงแล้วบวมออกพอบวมออกมากๆแล้วเคลื่อนไหวเริ่มไหมเคลื่อนไหวสูญเสียคุณค่าในตัวของมันเองเพราะเหตุว่าตัวมันเองไม่มีโอกาสไม่มีแรงเท่ากับคนอื่นแล้วมันก็หยุดพัฒนาตัวเองและไม่ยอมเคลื่อนไหวนั่นคือการสูญเสียคุณค่าสูญเสียคุณค่าไม่ใช่เพราะคนอื่นเป็นเหตุให้ไอ้หนูตัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวแต่เพราะตัวมันเองหยุดเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองเหตุเพราะมันเข้าใจว่าไม่เป็นไรก็ให้ไอ้คนที่มันมีแรงมันเล่นไปอ้าวล่ะ3อย่างที่เป็นเหตุให้ประชากรหนู 2,200 ตัวในที่สุดแล้วจบชีวิตพร้อมๆกันภายใน5ปีวันนี้เราอบรมผู้นำเราไม่ต้องการให้สภาพคริสตจักรของเราจบภายในกี่ปีก็แล้วแต่เราต้องการพัฒนาจำนวนประชากรของเราเพราะฉะนั้นเรามาดูบทเรียนเลยกัน
บทเรียนอันแรกที่เราจะดูเราต้องการที่จะขอพระเจ้าช่วยเราเพราะฉะนั้นพระสัญญาของพระเจ้าบอกแล้วโรมบทที่8ข้อที่เท่าไหร่นะ28 29ลองดูด้วยกันสิโรมบทที่8ข้อ28นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเราพึ่งพระสัญญาของพระเจ้าเราจะขอพระเจ้าช่วยเราเราจะไม่เป็นประชากรหนูที่เกิดมาเพื่อตายแต่เราจะเป็นประชากรของพระเจ้าที่เกิดมาแล้วยึดพระสัญญาของพระเจ้าบทที่20บทที่8ข้อ28 29นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าลองอ่านด้วยกันภาษาไทย1 2 3เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์แค่นี้เองเอาละลองดูสูญเสียหมดแล้ว lost hope lost idea lost value จะทำยังไงเมื่อมันสูญเสียเราก็ต้อง reproduce เราสร้างใหม่ไอ้ที่มันสูญเสียไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถสร้างใหม่ได้เมื่อเสียเป้าหมายเสียความคิดเสียคุณค่าเราก็สร้างเป้าหมายสร้างความคิดสร้างคุณค่าขึ้นมาใหม่ได้เพราะเราเป็นอะไรนะอันนี้คำสำคัญ image of โอ้โหอันนี้มันยิ่งใหญ่ที่สุดเราสร้างได้เพราะเราเองเป็นพระฉายของพระเจ้าไอ้ตรงเป็นพระฉายของพระเจ้านี่ได้เปรียบขนาดเด้อสูงสุดไม่ใช่ประชากรหนูของเรามีทุกอย่าง impact อยู่ข้างในการเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นประชากรแห่งบุตรมนุษย์Son of Man เป็นประชากรของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าเมื่อเราเองรู้ว่าเราเองมีญาติคือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปดูแบบอย่างจากญาติของเราคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทำยังไงอ่ะถึงสามารถที่จะ reproduce goal idea value พระองค์ทำได้ยังไงเราลองมาดูด้วยกันที่พระองค์ทำพระองค์พูดไว้ในอะไรนะมาระโกบทที่10ลองทูมาระโกบทที่10ข้อที่45ถ้าสมมติใครเปิดได้เจอปุ๊บอ่านเลยเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันเอาแล้วตามหาให้เจอพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะสร้างโกเราใหม่สร้างไอเดียเราใหม่สร้างแวลูให้กับชีวิตเราใหม่รีโปรดิวซ์เราใหม่พระองค์มาเพื่อที่จะอะไรนะเซิร์ฟพระองค์มาเพื่อที่จะรับใช้พระองค์มาเพื่อที่จะ give เพื่อจะให้10ข้อ45บทที่10ข้อ45นี่2คำที่สำคัญพระองค์มาเพื่อที่จะรับใช้พระองค์มาเพื่อที่จะ give 2 อย่างนี้ทำให้พระองค์เป็นเพราะเราสามารถที่จะเป็นเหมือนพระองค์ได้คือเราเป็นเหมือน image of son of god เป็นพระฉายของพระบุตรของพระเจ้าได้เป็นได้อีก2ทางคือการ serve กับการ give การ serve พอมาถึงตรงนี้คือหัวใจ serve จะต้องมีหัวใจของความเป็น servant หัวใจของคนรับใช้ถ้าสมมุติว่าคนไหนรับใช้คนอื่นไม่เป็นใจของเขาอยากจะเป็นนายอย่างเดียวคนที่เป็นนายคือจะนั่งอยู่เฉยๆและรอคนอื่นมาปลนนิบัติส่วนคนที่มีหัวใจของคนรับใช้จะไม่อยู่กับที่เห็นโอกาสไหนเขาจะลุกขึ้นทำรับใช้รับใช้รับใช้เสนอตัวอาสาสมัคร
พาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นแม้จะเรียกใช้หรือไม่เรียกใช้ก็ตามนี่คือหัวใจของพระเยซูคริสต์และลองดูสิเมื่อพระองค์ทรงมาเป็นอิมเมจให้เราเห็นมาฉายภาพมาฉายหนังให้เราดูว่าถ้าสมมุติว่าจะเกณฑ์ reproduce goal reproduce idea reproduce value ในชีวิตของเราเราเองจะต้อง give พระเยซูคริสต์ give อะไร give life โอ้โหมากกว่านี่ too much ไปไหม too much ไหมเป็นคิดว่า too much ไหมพระเยซูให้thing that he gave is it too much too much มั้ยให้ชีวิตนี้ too much มั้ยถ้าสมมุติว่าพระเยซูคริสต์เรียกร้องจากเป้งล่ะให้เป้ง give life to church Bruce are you ready what you give your life to church are you ready to give my life to churchI gave my life to Jesus he gave us your churchYou give to Jesus that's abstract picture. you cannot measure. In the church here. But he already exists. Yes, of the church. At the church. Yeah. That's a representative of Jesus. Yeah. Jesus. Yeah. ถ้าสมมติว่าพระเจ้าให้คริสตจักรแก่เราเราพร้อมจะให้ชีวิตแก่คริสตจักรของพระเจ้าหรือไม่แอบพร้อมไหมพร้อมค่ะเชื่อพร้อมไหม Are you ready? Yes. พึ่งคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยไผ่ทำได้ไหมไผ่ Can you do it? น้องแซนเลยแซน 0.2 ตะเกียร์ทำได้หรือเปล่าข้อนี้ยังไม่เป็นข้อ2นะทำได้ไหม Can you do it? ได้ไหมลองดูพระเยซูคริสต์ลองดูสิ่งที่ให้มีคำเดียวแค่นั้นที่ทำให้เราเองสามารถที่จะ reproduce 3อย่างนั้นได้คืออะไรเราจะต้องยอมและนี่เองประชากรหนูเพิ่มและนี่เองคือประชากรของพระเจ้าเพิ่มวิธีไหนเมื่อเราเอาหัวใจคนใช้ใส่ลงในคริสตจักรเวลาคนใช้อยู่ที่คริสตจักรนี่ไม่ต้องขอนะคนใช้นี่ไม่ต้องออกปากเลยคนใช้ที่บ้านน้องสาวอาจารย์แจงพอมีแขกเข้าบ้านมาปุ๊บไม่ต้องบอกว่าแจ๋วไปชงกาแฟไม่เลยพอรถจอดปั๊บเนี่ยมันดูว่ามีแขกลงรถมากี่คนแขกลงรถมากี่คนมันเข้าไปในครัวจัดน้ำเย็นมาเรียบร้อยตามจำนวนคนที่เข้าบ้านนี่คือหัวใจของคนอะไรนะคนใช้แล้วหัวใจของผู้รับใช้ทั้งหมดของพระเจ้าที่เป็นผู้นำทั้งหลายเวลาเห็นแขกแปลกหน้าเข้ามาในโบสถ์ไปสิใครรู้จักใครไปสิไม่ใช่รู้จักบางทีเห็นแกล้งทำเป็นไม่เห็นบางทีเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งไปหาคนอื่นบอกว่ามีคนใหม่มาแล้วก็ไปทำตัวจุ้งนี่ไม่ใช่หัวใจคนรับใช้ใช่เมื่อเรายังไม่มีหัวใจคนใช้เราก็สูญเสียอะไรเป้าหมายสูญเสียอะไรไอเดียสูญเสียอะไรคุณค่าคุณค่าเรามันอยู่ที่นั่นตรงที่เราวิ่งเข้าไปแล้วก็รับใช้คุณค่าเราอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นคนกำลังทำงานไม่ใช่เอาหูโหไปนาตาไปละไม่ใช่พอปุ๊บลงไปดูข้างล่างคนกำลังทำงานตายแล้วหลบแทบจะไม่ทันว่ะหนีแทบไม่ทันเลยกลัวคนเห็นดีนะเนี่ยไม่มีใครหันมาเห็นก็เลยหนีทันนั่นไม่ใช่หัวใจคนชายประชากรไม่เพิ่มถ้าเป็นอย่างนั้นเอาล่ะเรากลับมาดูตรงนี้พระเยซูคริสต์ให้ชีวิตโดยความตายของเรานี้พระเยซูคริสต์เรียกร้องเราสองอย่างเหมือนกันที่ร้องเราให้รับใช้เรียกร้องเราให้ให้ไม่ใช่ให้เงินพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งถวายสิบรถพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งถวายพิเศษไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเองพยายามทำงานหนักๆเพื่อจะเอาเงินมาถวายพระเจ้าพระเจ้าต้องการอะไรอย่างเราชีวิตเหมือนกับที่พระองค์ทรงสละความคอนฟีเนียนที่แผ่นดินสวรรค์
ดูว่าสบายขนาดไหนอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ดูสิสบายขนาดไหนสละคอนวีเนียนทุกอย่างมาอยู่เพื่อที่จะซัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นคำว่าซัฟเฟอร์เมื่อเราเองรับใช้ซัฟเฟอร์เมื่อเราเองเสียสละให้เราเองรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนและเมื่อมันเกิดขึ้นจงเต็มใจรับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นหลายคนไม่สามารถที่จะรับใช้ได้เพราะซัฟเฟอร์หลายคนไม่สามารถที่จะรับใช้ได้เพราะถูกวิจารณ์หลายคนไม่สามารถรับใช้ได้เพราะจะต้องสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองบางคนรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ของคนที่ก้มหัวให้ใครไม่ได้เอกลักษณ์ของคนที่ไม่เคยที่จะง้อใครเอกลักษณ์อะไรไม่รู้แบบจอมปลอมเรารักษาเอกลักษณ์ซัฟเฟอร์ไม่เป็นในที่สุดแล้วทำไมสถิติของหนูที่อยู่ในกรงมันถึงหยุดอยู่ที่นั่นจำนวนแค่30เพราะตอนนี้คืออะไรตอนนี้เราจะมาขยายจำนวนประชากรแล้วเราลองมาดูด้วยกันว่าเราจะทำไงช่วยกันได้ในฐานะที่เราเองเป็นผู้นำทุกคนไม่มีสักคนในที่นี้ไม่เป็นผู้นำเราเป็นกันทุกคนเราลองมาดูสอบด้วยกันก่อนผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ตกไม่มีตรงกลางไม่มีเมเบิลแล้วลองมาดูข้อที่หนึ่ง IQ สอบ I คือไอตัว I ข้างหน้า Q คือ question I คือตัวอักษร I ไม่ใช่ IQ สมองเรานะ Q คือ question อันแรกสำหรับเรามีปากกาเขียนลงเลยและเดี๋ยวเราจะแบ่งปันซึ่งกันอะไรกันคำถามแรกท่านมีส่วนร่วมหรือมีข้อสัญญาผูกมัดกับการเป็นอิมเมจของก็อดที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนและถ้าให้คะแนนประเมินผลตัวเองสำหรับการให้ความร่วมมือของท่านท่านเฟลคือล้มเหลวหรือว่าท่านผ่านคือ51ถ้าคะแนนเต็มร้อยท่านผ่านหรือว่าตกมี2 อย่างแค่นั้นเองเขียนตกกับเขียนผ่านเขียนแล้วไม่ต้องแก้เด้อที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาในคริสตจักรinvolved in ministry involved in you know activities of church involved in serving at the church involved in many things about the church relating to servingโอเคผ่านข้อ2ท่านเองมีความสนใจมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาและถ้าสมมุติให้คะแนนตัวเองท่านสอบผ่านหรือว่าสอบตกสนใจหมายความว่าใส่ใจกับชีวิตคนอื่นมองหาที่ปรารถนาจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตคนอื่นเสนอตัวเข้าไปสละความอินสละความคอนวีเนียนของตัวเองสละเวลาของตัวเองสนใจชีวิตคนอื่นและมีส่วนในความทุกข์ยากลำบากกับเขาท่านสอบได้หรือสอบตกอันที่สามเอาล่ะเรามาดูในเรื่องคุณธรรมคุณธรรมอันนี้หมายความว่าท่านเองเป็นคนหนักแน่นจริงอกจริงใจเป็นคนที่ right ก็ right wrong ก็ wrong ที่ผ่านมาทุกสถานการณ์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนท่านได้เหตุเพราะว่าท่านเองเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจไม่มีการลำเอียงประจำใจทุกสถานการณ์ท่านตัดสินบนคุณธรรมของความถูกต้อง
โต๊ะหรือว่าได้ you know, be consistent in correcting the wrong are we อันที่สี่ see things wrong are we correcting them ท่านรู้จักจำแนกแยกและรู้จักที่จะให้ความร่วมมือกับงานรับใช้แยกออกจากอารมณ์และความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบแยกกับความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกที่อาจจะรักไม่รักแยกจากอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองท่านเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทุกอย่างหรือไม่ได้หรือตก last one intensification cooperation cooperate with one another โอเคเอาละกันมาถึงตรงนี้อยากจะดูจำนวนเอาเฉพาะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าผู้นำของเรากับการที่เราเองประเมินผลในช่วงต้นนี้จะเป็นเหตุให้เราเกิดความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะไปด้วยกันข้อที่หนึ่งกี่คนผ่านกี่คนตกข้อหนึ่งใครผ่าน1 2 3 4 5 6 7คนผ่านอ่ะยกสูงๆสิจะได้เห็นกี่คนผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9คนผ่านได้ passes 9 8คนลองดูมาจากไหนคนหนึ่งวะกี่คนให้ตัวเองตก who failed in this section 1 2มี2คนข้อที่2กี่คนให้ตัวเองผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8คนกี่คนให้ตัวเองตก1 2 3ข้อ3ผ่านตกนี่คือ 50% จริงฮะ50ก็ผ่านแล้วมันมีแค่ผ่านกับตกเอาละค่ะข้อ3กี่คนให้คะแนนตัวเองผ่านเพิ่งแก้ข้อ3 3 pass number 3 pass 1 2 3 4 5 6 7 8คนผ่าน8คนผ่านกี่คนให้ตัวเองตกปิ้งจ๋า1 2 3 3ตัวเอาละข้อ4สุดท้ายกี่คนให้ตัวเองผ่าน1 2 3 4 5 6 7 7คนผ่านกี่คนให้คะแนนตัวเองไม่ผ่าน1 2 3 4 4คนไม่ผ่านเอาละเรามาดูด้วยกันลองรวมสิทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมุ่ยว่าไปเนี่ย11อันนี้ได้เท่าไหร่พอมาเยอะกว่าอืมYeah, I'm going to say that's 12. Huh? Yeah, I'm going to say that's 12. 12, okay. What about this side? 32. Hmm. How many? 32. Do we have hope in this church? คิดจากเรามีความหวังไหมมีคิดจากของเรา potential นั่นน่ะสูงมากจริงๆแล้วของเรานี่น่ะเพียงแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เราเองตอนนี้จะต้องมาทำกันคือเราจะต้องมา reproduce 3 อย่างในเรื่องของ goal ในเรื่องของ ideaและในเรื่องของแวลูเรามีโฮปนี่คือความหวังของคริสตจักรเรามาจากไหนมันมีทั้งสองด้านไอ้ที่ความหวังคืออะไรเพราะเรารู้ตัวว่าเราคือใครและเราสามารถประเมินผลด้วยตัวของเราเองว่าอะไรคือจุดอ่อนในชีวิตของเราและอะไรคือจุดที่เราเองมี potential ที่จะพัฒนาเมื่อมี potential ที่จะพัฒนาเราเองก็สามารถตั้งมันขึ้นมาใหม่กรุ๊ปมันใหม่แค่3อย่าง
เราจะต้องเซตอัพใหม่โกใหม่สำหรับปีนี้ว่าเป้าหมายของเรานั้นน่ะเราเองจะตั้งเป้ากับตัวเองว่า1จะบลาๆๆอันที่2เมื่อเราเองมีไอเดียอะไรดีๆเนี่ยเราจะรีบเป็นยังไงเสนอไอเดียถ้าคนไม่เก็ตไม่บายความคิดของเราเราเองจะหนีไปเลยใช่มั้ย Maybe people don't buy your idea they don't get it ไม่Then you're gonna run away. ถ้าเขาไม่ get ไอเดียของเราเราไปฟังไอเดียของคนอื่นบางทีไอเดียของเรามันไม่ make sense เพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดเราเองจะ reproduce ผลิตความคิดใหม่สร้างความเข้าใจใหม่คุณค่าในเรื่องของคุณค่าคนจะมีค่าก็ต่อเมื่อคนนั้นพาตัวเองที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าเรามีคุณค่า so, เพราะฉะนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆจะเป็นเหตุให้เรามีคุณค่าเอาล่ะตรงนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อประเมินผลออกมาเป็นยังไงแล้วดูต่อไปหัวข้อต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรเราจะต้องเป็นคนที่แตกต่างกับคนทั่วๆไปเป็นคนแตกต่างกับคนทั่วๆไปแล้วกลับไปดูที่พระเยซูคริสต์พูดในมัทธิวบทที่5เอาล่ะสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังพูดให้เราเกิดความเข้าใจในมัทธิวบทที่5มีอะไรบ้างเอาดูบทที่5ข้อที่21 22เสียงเอาบทที่5ข้อ21 22พี่เป้งบทที่5ข้อ27 28แซนบทที่5ข้อ33 34ภัยบทที่5ข้อที่38 39พี่แอดบทที่5 43 44เปิดข้อของตัวเองแล้วลองดูสิเมื่อก่อนพระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงเมื่อก่อนมีคนเขาว่าอย่างไรแล้วพระเยซูคริสต์สอนว่าอย่างไรนี่คนละอย่างนะที่คนเขาว่ากับที่พระเยซูคริสต์ว่าเริ่มที่เสียบมัทธิวบทที่5ข้อ25ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษข้อ22เราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกบทที่5ข้อ27พี่เป้งท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วครับโอเคต่อ อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าต่อข้อ38 39ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย43ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู44ฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านต้องดูนี่คือสองอย่างไม่เหมือนกันปกติแล้วชีวิตเราอยู่ด้วยคำแคร์ของชาวบ้านเราอยู่กับชาวบ้านเขาว่าเวลาเราอยู่กับชาวบ้านเขาว่าเราก็เลยพยายามหูผึ่งว่าชาวบ้านกำลังวิจารณ์เราว่าอย่างไรแม่บอกและเราจะทนไม่ได้ถ้าสมมติว่าชาวบ้านวิจารณ์เราในทางลบเราเองมีชีวิตอยู่เหมือนช่องนี้เขาว่ากันว่าในเวลานั้นเขาว่ากันว่าคือไอ้พวกที่ถือศาสนา
คือพวก religious เป็นแค่พวกถือศาสนาก็นั่นเองเขาสอนไม่ว่าอย่าฆ่าเขาสอนไม่ว่าอย่าล่วงประเวณีอย่าสาบานตาต่อตาฟันต่อฟันรักคนรักเราเกลียดคนเกลียดเราอันนี้คือพวกถือศาสนาถ้าสมมุติเราเองมี image ของ God เราเองไม่ใช่คนถือศาสนาแต่เราเองเป็นอีกด้านหนึ่งที่พระเยซูคริสต์สั่งไว้บอกว่านี่คือคำสั่งคนเขาบอกว่าอย่าฆ่าของเราบอกมากไปกว่านั้นก่อนมันจะฆ่าคือมันมีอารมณ์โกรธคนเราจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนมันจะต้องเกิดจากข้างในก่อนที่จะให้ข้างนอกเกิดขึ้นจะต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือที่พระเยซูคริสต์สั่งไว้คนเขาอันนี้เรื่องอะไรล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนเราแค่มองด้วยตา lustกำหนัดแค่ดูแค่นั้นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วสอบได้แล้วสอบตกปกตินี่เดี๋ยวนี้เนี่ยศัตรูนี่นะมันแอทแทคเราทางไหนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตอนนี้มันเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่ไม่มีใครรู้มีแต่เรากับซาตานเท่านั้นที่รู้กันเพราะอะไรเราร่วมไม้ร่วมมือกับซาตานและเราเองกำลัง go against พระเยซูคริสต์คำสั่งของพระเยซูคริสต์และเรารักษาความลับของเราอย่างสุดยอดเพราะเหตุว่าเราเองกำลังมอบชีวิตไว้กับซาตานในเรื่องการมองด้วยใจกำหนัด entertain ตัวเองทางเพศไม่ได้ไปล่วงเกินทางเพศนั่นคนเขาว่ากันว่าพระเยซูคริสต์ป้องกันโลกคือก่อนที่จะให้คนเขาว่ากันว่าก็ต้องไม่เชิญอะไรเข้ามาในตาตัณหาของเราเพื่อจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นลองดูสาบานแสดงว่าได้ไม่ได้ก็ต้องไปทำการแก้บนนั่นคือคนสาบานสมัยก่อนพ่ออาจารย์แจงจันแจงท้อง4ครั้งก็ต้องไปแก้บนทั้ง4ครั้งเพราะเหตุว่าไม่ได้ลูกทั้ง4ครั้งเมื่อไปสาบานไว้ก็ต้องไปแก้บนตามที่สาบานส่วนพระเยซูคริสต์บอกว่าไม่ต้องเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้โปรดปรานการสาบานเพื่อป้องกันโลกเขาบอกว่ามันทำเราเราทำมันมันว่าเราเราว่ามันมันเป็นศัตรูกับเราเราเป็นศัตรูกับมันนี่คือโลกส่วนเราบอกท่านว่ายกโทษเขาเถอะโอ้ยมันก็เรื่องหรอกลองดูสิโลกเขาบอกว่าให้รักคนที่เป็นเพื่อนเราทำดีกับเราคนไหนก็ตามที่ดูเหมือนว่าซัพพอร์ตเรารักเขาแต่เกลียดคนที่มันเกลียดเราเมื่อมันเกลียดเราเราก็ไม่ต้องไปคุยกับมันเขาบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนในโลกนี้รักกันเกลียดกันเขาบอกว่ากฎของการขึ้นลิฟต์มีอย่างนึงแม้กระทั่งลมหายใจก็อย่าไปบอดเดอร์คนอื่นเข้าไปในลิฟต์พยายามบางคนหายใจดังแล้วเขาจะกลายเป็นคนแปลกหน้าในลิฟต์และทุกคนก็จะหันมาด้วยสายตาดูถูกอยู่ในลิฟต์ห้ามทักกันอยู่ในลิฟต์ห้ามยิ้มไม่กันอยู่ในลิฟต์ห้ามมองกันอยู่ในลิฟต์จะต้องมองที่ไม่ที่ไหนนะที่เลขว่าไม่ถูกที่เลขมองไปชั้นอะไรแล้วก็ไม่ใช่มองเลขอย่างเดียวมองที่ไหนด้วยที่ตัวเองปุ่มกดมี2หันแค่นั้นเพราะฉะนั้นเข้าไปในลิฟต์สังเกตดูว่าทุกคนจะมองไปที่ตัวเลขข้างบนจะไม่มีใครทักทายนั่นคือกฎของการไอโซเลตตัวเองเข้าไปอยู่ในสแควร์รูมแล้วเราจะรู้ว่าความเย็นชาเกิดขึ้นนี่คือภาพของอันนี้พระเยซูคริสต์บอกว่าไงตรงกันข้าม
เมื่อเข้าไปอยู่ในลิฟต์เขาไม่ทักเราให้ทักเขาก่อนทำได้ปะทำได้ปะ Hello how are you บางทีมันไม่ใช่ว่าได้นะไอตอนที่เราจะทักนั่นน่ะเราฝืนใจเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาไม่คุยกับเราแล้วเราจะทำยังไงมันไม่ใช่มีเรากับเขามันมีคนอื่นๆด้วยและคนอื่นๆเราชอบไปอ่านความคิดคนอื่นว่าคนอื่นจะว่าเราว่าเราเองไม่เต็มเราเองบ้าไปหรือเปล่านี่คือโลกที่ทำให้เราเองกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะก้าวออกจากกำแพงตัวเองไปหาคนอื่นได้และถ้าเป็นรักศัตรูมันจะทำได้หรือไม่ง่ายไม่ง่ายเนอะที่พระเยซูคริสต์สอนถ้าลองดูในที่สุดแล้วถ้าเรามีชีวิตแบบนี้เราก็เป็นแค่ผู้ถือศาสนาคริสต์ทั่วๆไปเพื่อจะไว้ตอบคำถามว่าไงเชื่อศาสนาไหนคริสเตียนเชื่อศาสนาไหนเป็นแค่นี้แค่นั้นเองส่วนนี้คืออะไรนี่คือสถานภาพไม่ใช่คริสเตียนฝั่งนี้นี่คือ image of นี่แหละที่เขาถึงบอกว่าไงนี่มันเป็นพยานได้ดีที่สุดก็ตรงนี้นี่คือคำสั่งของพระเยซูคริสต์ของการเป็นผู้นำทุกคนเป็นผู้นำวันนี้เราจะรู้ว่าอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำโดยที่เราเองไม่เคยทำมาก่อนการเป็นผู้นำแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนเป็นได้ลองมาดู how to be จะเป็นได้ยังไงลองอ่านมัทธิวเพิ่งอ่านมัทธิวบทที่6ข้อที่2เอาน้องเจนน้องเจนอ่านบทที่6ข้อ5มัทธิวบทที่6ข้อ5อ้าวขอแซนอีกแซนอ่านบทที่6ข้อ16เอาละเพิ่งเริ่มเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเมื่อบทที่6ข้อ2เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วเอาละบทที่6ข้อ5 When you pray do not be like the hypocrites for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men I tell you the truth they have received their reward in full บทที่6ข้อ16เมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองหรือคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มองแหลมเพื่อจะให้คนเห็นเขาว่าถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วมีสามอย่างที่แตกต่างจะทำยังไงเป็นคนแตกต่างนี่คือพวกถือศาสนาศาสนาไร้ศาสนาคิดไม่สามารถที่จะเพิ่มประชากรหนูได้ลองมาดู image of God ต้องมีความแตกต่างแตกต่างสามอย่างอันแรกสำคัญที่สุดคือที่จะให้เป็นนี่คือการกีบ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 ให้กับใครให้แก่คนที่มีความจำเป็นนี่คือประชากรหนูเพิ่มทางนี้เพราะเรามีความแตกต่างไม่ใช่ให้เงินให้นี่หมายความว่าพระเยซูคริสต์ละคอนวีเนียนที่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ให้ทั้งชีวิตให้เวลาให้ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์มอบให้เมื่อพระเยซูคริสต์ให้อย่างนี้เมื่อเราเองเรียกตัวเองเป็นอิมเมจเราเองก็เหมือนกับรูปถ่ายใบเดียวกันเหมือนแฝดเลยนะเราเองนี่มีฝาแฝดพอถ่ายรูปออกมาแยกกันไม่ออกเลยอันไหนพระเยซูคริสต์อันไหนเสียไม่ใช่อันนี้พระเยซูคริสต์เอาตั้งไปหิ้งไอ้เสียโอ้โหไอ้นี่เราเผาเลยถ้าสมมติงั้นเราเป็นแค่ศาสนาอะไรคิดเป็นอะไรเป็นคิดมากคิดเยอะอะไรอีกเป็นความแตกต่างอันที่สองเรื่องของการอธิษฐานอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคนอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเขาเองจะต้องมีการสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านี่คือการอธิษฐานอธิษฐานอีกอันนึงในเรื่องของการอดอาหารอดอาหารหมายความว่าเป็นการอธิษฐานที่เขาเองกับพระเจ้านั้นพูดคุยซึ่งกันและกัน
ป็นส่วนตัวและเป็นโอกาสที่เขาเองจะมีคอมมิตเมนต์กับพระเจ้าหลายคนใช้ช่วงเวลาจันแจงพูดแล้วพูดอีกว่าในช่วงของเทศกาลที่จะถึงคือเทศกาลของเลนเทศกาลก่อนที่จะเข้าสู่Good Friday Easter ช่วง